นะคะเราได้ทำความรู้จักกับ A4 Food กันไปแล้วรวมไปถึงโปรดักที่น้องเคที่พูดถึงนั่นก็คือไอติมมะม่วงแล้วก็เป็นที่เราเห็นอยู่กันตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหสินค้าล็อตนี้เป็นต้องเป็นสินค้าที่เราทำให้กับลูกค้าที่ไต้หวันค่ะแล้วต้องเป็นดีไซน์ของลูกค้าเลยดีไซน์อ๋อนี่คือเป็นแพ็กเกจิ้งของลูกค้าใช่ค่ะมีขายที่ไต้หวันอย่างเดียวขายที่ไต้หวันตอนนี้ exclusive at ไต้หวันก่อนในเบื้องต้นขออนุญาตหยิบมาชมนะคะนี่คือเป็นตัวไอติมมะม่วงที่บอกไปคือเคที่บอกว่าปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นของที่อื่นที่บอกว่าเขามีทำแช่แข็งมีอะไรกันนี้อยู่แล้วเขาจะทำในลักษณะยังไงคือทำแบบเดียวกันนี่แหละค่ะแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คือ1 packaging เราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยมา OEM ของเราได้จะเป็นดีไซน์ของเราหรือดีไซน์ของลูกค้าได้หมดเลยค่ะแล้วก็พอตั้งไว้สักระยะแล้วไอติมก็ย่อมมีการละลายเรามาดูว่าไอติมของเราเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนสีหรือเปล่าเรามาดูพร้อมๆกันเลยอ๋อนี่คือเดี๋ยวเราจะตั้งอันนี้ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วมาดูว่าพอมันละลายแล้วเนี่ยถ้าโดยปกติทั่วไปมะม่วงสุกเนาะคิดง่ายๆเลยเราปอกมะม่วงเอาไว้แป๊บเดียวก็เริ่มดำแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้มาดูกันนะคะอันนี้นี่สามารถชิมได้เลยไหมคะชิมได้เลยชิมได้เลยคือเป็นมะม่วงแท้ๆเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แท้ๆจริงๆทำไมต้องมีการจริงๆทำไมต้องมีการแช่แข็งเกิดขึ้นเพราะด้วยที่คนต่างประเทศนะคะคนต่างประเทศเขาชอบและชื่นชมผลไม้อย่างเช่นมะม่วงมากๆใช้คำว่าแอดดิตเลยค่ะคนไทยผู้ส่งออกเองก็จะคิดการทำอย่างต่างๆมากมายว่าจะเป็นการส่งผลสด หรือการส่งแปรรูปไปทางเรือการเราเลยมีการทำฟรอสเซนเกิดขึ้นการทำแช่แข็งเกิดขึ้นแต่ของเราเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีเด็ดขาดเลยค่อยดูกันแล้วคือโดยทั่วไปที่อื่นเขาทำมะม่วงน้ำดอกไม้กันไหมคะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าการทำนะการทำมะม่วงไอติมสามารถทำได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำดอกไม้โชกานันหรือว่ามหาชนกแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันรู้สึกประทับใจเรารู้สึกถูกจริตกันลูกค้าแล้วก็ชอบตัวนี้คือน้ำม่วงน้ำดอกไม้รสชาติอาจจะไม่เหมือนกันมะม่วงแต่ละสายพันธุ์แต่คนเกาหลีก็ชอบกินโชกอันนั้นมากกว่าน้ำดอกไม้อันนี้ก็คือแล้วแต่คนประเทศนั้นอ๋ออันนี้ขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันนะคะว่ามะม่วงไอติมตัวนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนมะม่วงที่เราเพิ่งปอกสดๆเลยหรือเปล่าเนาะอร่อยมากเลยเป็นยังไงบ้างคะปกติเนี่ยพี่ชอบกินมะม่วงที่เอาไปแช่ตู้เย็นอยู่แล้วแล้วพอเป็นมะม่วงไอติมแบบนี้เนี่ยเอ้ยมันสดชื่นมากเลยค่ะยิ่งหน้าร้อนแบบนี้นะคะโอ้โหต้องทั้งคนไทยเองทั้งต่างชาติต้องชอบอย่างแน่นอนมีขายในเมืองไทยบ้างไหมคือเราต้องบอกว่าจุดแข็งของมันก็คือมันจะต่างกับมะม่วงที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นยังไงแล้วถ้าเราปอกมะม่วงไปแช่ในช่องฟรีซเนี่ยค่ะน้ำแข็งอะค่ะมันจะเข้าไปเกาะข้างในเวลากินเราจะเหมือนเรากินน้ำแข็ง มันเกิดผลิตน้ำแข็งแต่ไอตัวเนี้ยค่ะมะม่วงไอติมตัวเนี้ยของ A4 Food อะค่ะเป็นการฟรอสเซนการฟรอสเซนต้องเข้าเครื่อง Airbus หรือ IQF การเกิดผลิตน้ำแข็งมันจะเกิดความละเอียดมากกว่ามันจะเกิดแค่รอบนอกมันจะไม่ได้เข้าไปในตัวของมะม่วงเวลาคนผู้บริโภคทานนะคะจะรู้สึกว่ากินมะม่วงจริงๆกินมะม่วงจริงๆไม่ได้กินน้ำแข็งนะใช่กินมะม่วงที่เย็นถ้าเราสักพักก็จะความเป็นเนื้อมะม่วงก็จะยิ่งชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เท่ากับว่าคนที่ซื้อไปจะไปทานเป็นแบบแข็งๆเย็นๆแบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งทิ้งไว้ให้ละลายแล้วก็ทานเป็นเนื้อมะม่วงสุกสดๆไปเลยก็ได้ใช่คือตอนนี้ค่ะเราส่งออกอย่างเดียวแต่ถ้าใครที่พูดไปได้นะคะพี่ขอชิมไปด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราส่งออกอย่างเดียวแต่ถ้าใครต้องการมาโอเยมของเราหรือให้ทำในแบรนด์ของลูกค้าในไทยแล้วก็สามารถส่งทำให้ได้ค่ะเข้ามาคุยกันที่ออฟฟิศได้เลยแล้วนอกจากมะม่วงมีตัวอื่นอีกไหมคะที่เป็นแปรรูปตอนนี้นะคะเรามีแพลนในปีนี้ที่จะทำผู้สับปะรดผู้แลเหมือนกันเป็นแบบนี้เลยเป็นการเอาผู้แลค่ะ มาปอกเปลือกแล้วผ่าครึ่งแล้วเสียบไม้ใส่แพ็กเกจจิ้งอย่างนี้เหมือนกันเพราะสับปะรดต้องยอมรับว่าเป็นทุกประเทศรู้จักสับปะรดแล้วสับปะรดผู้แลมีรสชาติที่มันหอมหวนตั้งเฉยๆก็รู้สึกว่ามันหอมแล้วก็รู้สึกมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวมันเป็นความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กรอบใช่ต้องยอมรับว่าภูแลมันปลูกได้แค่ที่เดียวคือประเทศไทยใช่พูดถึงสับปะรดก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างอีกตัวนึงที่บอกไปก็คือว่าเป็นเฟรชคัทเฟรชคัทนี่คือมีทำเป็นอะไรบ้างอะคะคือถ้าเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือว่า convenience store ในไทยชื่อดังเราจะเริ่มเห็นผลไม้เฟรชคัทแบบ ready to eat มากยิ่งขึ้นเป็นการเอาผลไม้มาปลอกเปลือกแล้วสับแล้วจะมีดิปปิ้งไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานพริกเกลือมากยิ่งขึ้นเราก็ทำในเวเดียวกันแต่ของเราอยู่ได้ถึง7วันเป็นการตอบโจทย์ของคนที่ต้องการกินผลไม้แล้ว
ต้องการความสะอาดด้วย ใช่บางทีเราไปซื้อผลไม้รถเข็นเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องความสะอาดนั้นเนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่าบางทีไม่รู้เขาล้างมือหรือเปล่าก่อนมาปอกผลไม้ให้เราเนาะของเรามีถ้าเราพูดว่าเราสะอาดอ่ะคงไม่เพียงพอมันต้องพูดด้วยเครื่องหมายก็คือ GMP เป็นการรับรองว่าโรงงานของเราเนี่ยผ่านขั้นตอนโปรเซสคือสะอาดจริงๆอ่ะรับรองโดย GMP มีเครื่องหมาย GMP รองรับค่ะแล้วตัวของผลไม้เองเราก็ผลไม้เนี่ยมันปลอดสารหรือเปล่า มันผ่านอะไรมาบ้างเรามีใบแกะหรือใบ GMP GAP ในการรับว่าผลไม้เนี่ยแบบว่าโอเคเลยเป็นการปลูกที่ได้มาตรฐานในเรื่องของสารเคมีใช่ผ่านโดยกรมวิชาการเกษตรอ๋อนี่น้องเคที่พูดไปเขาก็ทานไปเรื่อยๆนะคะจนจะหมดแห้งอยู่แล้วอร่อยมากๆเลยค่ะสดชื่นมากๆจริงอากาศร้อนเมืองไทยนี่เหมาะมากๆเหมาะมากซึ่งอนาคตก็จะมีขายในไทยด้วยใช่ไหมคือในอนาคตนะคะคือในปีนี้เราใน6คนนะคะวางแผนว่าเราจะตีตลาดต่างประเทศให้หมดแล้วค่อยมาทำในไทยโอ้โหอย่างนี้คนไทยก็อดใจรอก่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาคุยในออฟฟิศกันได้นะว่ามาคุยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าถ้าสนใจก็เข้ามาได้ค่ะอย่างที่น้องเคที่บอกก็คือว่าทั้งในเรื่องของตัวฟรอสเซนเองนะคะตัวผลไม้แช่แข็งเราก็มีนวัตกรรมในเรื่องของการทำให้มันเกิดการล็อกความสดในผลไม้แล้วก็รวมไปถึงผลไม้ตัดแต่งที่บอกว่ามันเก็บได้นานขึ้นแบบนี้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของรสชาติต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะค่ะคือด้วยความที่เราเป็นผู้ผลิตนะคะถ้าเรากินก็จะเราจะรู้สึกชอบในสิ่งที่เราทำอาจจะมีความเชื่อมั่นคือหนึ่งละเรามีความเชื่อมั่นในตัวของเราว่าเราทำได้แล้วของเราดีแต่สิ่งที่มันไม่แพ้กันคือผู้บริโภครู้สึกชอบอย่างเราไหมอย่างพี่แพรชิมพี่แพรรู้สึกว่ายังไงบ้างชอบค่ะอร่อยมากใช่คือเรายึดมั่นคำหนึ่งตลอดเลยค่ะว่าสิ่งที่เราทำไปมันต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคสิ่งที่มันปลอดภัยวัดได้จากหนึ่งเรามีเครื่องหมายการันตีเรามีอย.เรามีผลเทสแลบผลไม้ที่ออกจากเราทุกล็อตเราต้องมีการส่งตรวจเทสทางจากแลบเอกชนหรือแลบรัฐบาลด้วยกันเองแล้วทำการส่งออกแล้วทุกครั้งต้องมีการรีเช็คทุกครั้งว่าสินค้าล็อตนี้มาจากวันที่ผลิตที่เท่าไหร่ล็อตไหนผลไม้มาจากส่วนไหนเป็นการรีเช็คได้หมดทุกอย่างเลยค่ะสามารถตรวจสอบกลับไปได้ใช่จะบอกว่าพอทานมาถึงตอนนี้นะคะเริ่มที่จะละลายแล้วแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็นความเป็นเนื้อผลไม้มากยิ่งขึ้นยิ่งอร่อยกว่าตอนแรกที่แกะจากซองอีกอ่ะจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่ว่าทานคือทานตอนแรกมันก็อร่อยนะตอนที่เพิ่งแกะจากซองใหม่ๆแต่พอเริ่มละลายหลายคนจะมองว่าเฮ้ยละลายแล้วมันจะโอเคไหมแต่ยิ่งละลายแล้วยิ่งโอเคด้วยอร่อยมากเลยและที่สำคัญคือยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะในการทำธุรกิจนี้เนี่ยทั้งผลไม้สดเองที่ส่งออกกับตัวแปรรูปตัวนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่เนาะที่มาทำตรงนี้เจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าทุกๆงานนะคะมันย่อมมีอุปสรรคต่างๆที่มาขัดขวางความฝันของเราไม่ให้สำเร็จสิ่งที่เรามองเห็นตลอดเลยค่ะคือเราต้องตั้งใจอย่างเช่นผลไม้สดสิ่งที่มาเหมือนเรามีแพลนว่า10วันเราจะส่งให้กับลูกค้าแต่ของวันหนึ่งจากวันที่10ใช่ไหมคะของเข้ามาวันที่1เราตั้งสเปค1 2 3 4สเปคที่เข้ามาในโรงงานเราอ่ะไม่ได้เป็นไปตามที่เรากำหนดเราจำเป็นต้องรีเจ็คของหรือบางล็อตเองเข้ามาแล้วคนงานของเราทำผิดวิธีระหว่างทางนั้นนะคะเวลาที่จะส่งของให้ลูกค้ามันก็ใกล้เข้ามาทุกทีมันมีความเครียดเกิดขึ้นมันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นมันมีปัญหาเข้ามาทุกทางค่ะเราต้องตั้งสติอย่างที่เราต้องทำคือเราต้องเกิดการพูดคุยกับซัพพลายเออร์เองหรือแม้กระทั่งลูกน้องเราเองแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องพูดคุยกับตัวเองให้เราเข้าใจว่าธุรกิจมันเป็นอย่างนี้ค่ะใช่เราต้องอุดรอยรั่วทุกจุดให้มิดเราจะถึงส่งของถึงมือผู้บริโภคได้คือที่สำคัญคือเราต้องมีสติในทุกๆขั้นตอนนั่นเองนะคะ ในทุกๆวันที่ทำงานด้วยปัญหามันมีมาอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเราหลุดไปนะตอนนั้นอาจจะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันแก้ไขไม่ได้นั่นเองใช่ค่ะนะคะแล้วคิดว่าต่อไปจะมี product อะไรออกมาอีกบ้างคะสำหรับ A4 Fruit product เร็วๆนี้ก็จะเป็นมังคุดที่จะส่งออกอเมริกาเพราะเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนวันที่24เมษายนค่ะจะเป็นวันที่เราผู้ประกอบการที่ส่งของไปอเมริกาจะเริ่มต้นส่งผลไม้ไปอเมริกากันแล้วอ๋อใช่คือเขาจะเป็นแบบเป็นฤดูกาลของเขาเลยเป็นฤดูกาลเหมือนการส่งออกทุกครั้งนะคะไปอเมริกาจำเป็นต้องมี FDA จากอเมริกามาเป็นผู้มาเป็นออริเตอร์ดูว่าของของเราได้สเปคตามต้องการหรือเปล่า24เมษายนนี้ท่านจะเดินทางมาแล้วก็เราก็จะมีการ
มีการแบบเค้าว่าการรีจิสเตอร์การลงทะเบียนที่จะส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นฤดูกาลของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นในไทยเองถ้าไปตลาดนะคะจะเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองก็จะมีตลาดผลไม้ตั้งให้เรียบเลยตั้งเยอะมากตลาดนอกจากไทยที่มีความตื่นเต้นแล้วในต่างประเทศคนอเมริกันในแถบ LA หรือนิวยอร์กก็ตามมีความตื่นตาตั้งใจรอคอยผลไม้ไทยด้วยเดือนเมษายนนี่เองค่ะคือต้องยอมรับว่าผลไม้ไทยในตลาดที่อเมริกาเนี่ยเขาชอบมากๆเลยค่ะทุกเดือนของทุกๆปีในเดือนเมษายนจะเป็นจุดการเริ่มต้นที่จะรอผลไม้ไทยเราผู้ประกอบเองผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเขามีความตื่นตาที่จะส่งผลผลิตดีๆอย่างเงี้ยให้ถึงมือลูกค้าที่เป็นการเปิดโลกแหวกแนวฉีกกฎทุกอย่างที่มันเคยทำมาว่าของเราเนี่ยสดและอยู่ได้นานแล้วเราความตั้งใจว่าเราจับมือกันในบริษัทเราเนี่ยค่ะที่จะเป็นเจ้าเดียวที่ทุกคนต้องนึกถึงเราเวลาซื้อผลไม้ไทยไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะคะที่ตั้งตารอคอยที่จะส่งออกผลไม้ต่างชาติเองเขาก็ต้องตั้งตารอคอยที่จะทานผลไม้บ้านเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะได้เห็นในเรื่องของผลไม้ส่งออกใครที่อยู่ต่างประเทศยังไงก็ติดตาม A4 Fruit ได้หรือว่าใครที่อยู่ในเมืองไทยก็ใน Convenience Store ต่างๆก็จะมีเป็นผลไม้ตัดแต่งเนาะแล้วก็อาจจะมีตัวไอติมมะม่วงนี้เร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันแล้วแบบนี้ต่อไปคิดที่คิดว่าจะมีวิธีการในการขยายฐานลูกค้าออกไปบ้างค่ะค่ะฐานเริ่มตอนเราเริ่มต้นเนี่ยค่ะต้องยอมรับว่าตอนเริ่มต้นธุรกิจมันไม่ได้ง่ายเลยแต่พอเราทำไปสักพักก็มีการคุยกับลูกค้าเยอะมากเยอะมากจนถึงขั้นว่าทำมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเคยมีการคิดถึงได้ว่าวันนึงเราคุยกับลูกค้าวันนึง300เจ้าได้ยังไงสายแทบไม่แต่ทุกๆครั้งที่เราคุยเราเป็นการให้เราคิดว่าเป็นคนให้ถึงเราไม่ได้คิดว่าเขาต้องซื้อของเราเราคิดว่าวันนึงถ้าเขาจะคิดถึงการส่งออกเขาต้องคิดถึงเราจนวันนี้ค่ะเรามีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนหาเราตลอดเลยโดยที่เราลำบากช่วงแรกแต่ช่วงนี้เราต้องยอมรับว่ามีลูกค้าเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปไหนเลยแต่ต้องฝากไว้ว่าถ้าใครจะทำธุรกิจจริงๆนะคะแนะนำว่าการออกไปเปิดโลกกะไปเปิดโลกกว้างการออกไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปดูตลาดในต่างประเทศดูคนซื้อจริงๆมันยังสำคัญอยู่มากๆการนั่งตรงนี้ทำได้เพียงการเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตมันทำได้แล้วทำได้จริงๆแต่การจับต้องได้จริงๆคือการเดินไปหาลูกค้าเลยเนี่ยค่ะสำคัญมากๆใช่ไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่กับที่แค่ตรงนี้แล้วก็หาลูกค้าในโลกออนไลน์อย่างเดียวถ้าเกิดว่าอยากได้ลูกค้าตัวจริงอย่างที่บอกคือว่าอาจจะต้องเดินทางไปหาเขาเองด้วยไปดูพฤติกรรมในการบริโภคของเขาด้วยว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะและสำหรับองค์ประกอบในการทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจผลไม้แบบนี้น้องเคที่คิดว่าถ้าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคือถ้าในพูดกันจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากที่สุดธุรกิจทางการเกษตรอะค่ะก็มีหลายอย่างไม่จะเป็นข้าวหรือไม่จะเป็นผักหรือก็ตามแต่เคที่ชอบผลไม้หรือทำผลไม้เคที่มองว่าสิ่งหนึ่งของคนที่อยากทำธุรกิจคือต้องมีความตั้งใจมากๆเคที่เองมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนโลกของการส่งออกเราตั้งใจมากยังไม่พอมันต้องใช้สมาธิอันแรงกล้าแล้วก็มีทีมที่แบบคิดเหมือนเราอ่ะมีความการทำงานเป็นทีมมันมีทั้งทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่ยังไงแล้วก็คือการให้อภัยและการพูดคุยกันแล้วที่สำคัญคือแค่ที่เรายึดหลักเสมอเลยเรามี5อย่างที่เราต้องทำให้ได้ในบริษัทของเราคือ1ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีมันคือสิ่งที่เราคิดว่าใช่แหละลูกค้าเราต้องให้สิ่งที่ดีสุดกับลูกค้า2ดูแลซัพพลายเออร์ของเราเป็นอย่างดีคนที่ส่งผลไม้มาให้เราทำการแปรรูปเราต้องจ่ายเงินเขาตรงเวลาเราต้องของตรงสเปคเราก็ต้องจ่ายเงินอย่างถูกต้อง3คือลูกน้องของเราในบริษัทเราดูแลลูกน้องของเราเหมือนครอบครัวของเราเรากินอะไรเขาได้กินอย่างนั้นเขาเหนื่อยเราเหนื่อยมันคือการเริ่มต้นบริษัทแล้วก็4คือเจ้าหนี้ที่เราเคยไปยืมเงินเลยเข้ามาเราต้องจ่ายเขาตรงเวลาที่มันสำคัญมากมีเจ้าหนี้มั้งต้องมีเจ้าหนี้ก็ยังเราบริษัทเราไม่ได้มีเงินมากมายแต่ว่ามีอะไรก็ถมมันไม่ใช่เราก็ต้องแบบมีการหยิบยืมจากธนาคารเองหรืออะไรเองในการเริ่มต้นบริษัทแรกต้องจ่ายเขาตรงเวลาถึงเขาจะปล่อยให้เราออกมาได้แล้วที่สำคัญคือสุดท้ายนะคะคือความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มันสำคัญมากๆหนักนิดเบาไหนขอให้อภัยกัน5อย่างนี้คือเป็นสิ่งจุดสำคัญที่เราจะยังคงรักษาเอาไว้นั่นแหละค่ะเป็นมุมมองนะคะหรือว่าเป็นแนวคิดจากคนที่ลงมือทำธุรกิจนี้ด้วยตัวเองจริงๆหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ทุกอย่างเราก็ต้องมีสติแล้วก็ความตั้งใจของเรายังไงก็ต้องอย่าลดละมีความฝันอะไรที่เป็นฝันสูงสุดเอาไว้สำหรับการทำธุรกิจคะคือตอนนี้ค่ะพวกเราก็โฟกัสมากๆกันในเรื่องทำธุรกิจมากๆเลยค่ะความฝันสูงสุดคือเราอยากไปที่ไหนของ
คือพวกเราอะค่ะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องที่มีความตั้งใจกับชีวิตมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบายโดยลำแข้งของตัวเราเองเราคิดว่าถ้าเราจะไปมุมไหนของโลกอ่ะขอให้เห็นผลไม้ของเราแล้วผลไม้ของเราอ่ะเมื่อตั้งแล้วยังดูสวยสดเหมือนปลูกจากเหมือนเพิ่งเอาออกมาจากฟาร์มนั้นเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะคิดว่าอะไรที่เป็นแนวทางหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จจนตอนนี้เป็นที่รู้จักแล้วคืออย่างที่บอกเลยค่ะว่ากลุ่มของเรา6คนเนี่ยค่ะเราเป็นคนที่มีความฝันนั้นแรงกล้าเรามีความฝันว่าเราจะทำอย่างตอนนี้แค่ที่24แค่ที่จะทำงานอีก5ปีเป็นการเริ่มต้น9เองนะยังไม่30เลยนะใช่เนี่ยทำงานอีก5ปีแล้วหลังจาก5ปีนี้เราจะใช้ชีวิตกันเราจะท่องเที่ยวกันเราอยากเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยชื่อเสียงที่เราทำได้ในด้านที่ดีก็คือการส่งออกผลไม้ที่มีคุณภาพไปถึงคอนเวนเชั่นในประเทศไหนๆก็จะนึกถึง A4 Food แต่มันมากกว่าคำว่า A4 Food คือคำว่าสิ่งที่มันติดไว้ในฉลากของผลไม้แล้วคือคำว่า Made in Thailand ไปที่ไหนก็จะมีคำว่า Made in Thailand ไปทุกๆที่ที่เป็นผลไม้เกรดพรีเมียมให้กับผู้บริโภคได้ทานใช่ค่ะนี่คือเหมือนเป็นสิ่งที่ฝันเอาไว้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรานั้นต้องทำงานหนักจากทุกวันนี้นั่นเองใช่ไหมคะพอมาถึงตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนค่ะหรือว่าคนที่ดูอยู่อาจจะเป็นทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเองด้วยสนใจที่อยากจะมาติดต่อผลไม้จาก A4 Food บ้างแล้วสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางไหนอย่างไรบ้างคะเคที่ทางเรายินดีมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็คือเราขอฝากเว็บไซต์ของเราไว้คือ a4food.com นะคะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราก็จะมีรูปของการทำงานมีรูปพวกเราเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยหรือไม่ก็ถ้าใครไม่สะดวกก็คือมาเข้ามาพบปะพูดคุย walk in มาได้เลยที่ออฟฟิศของเราอยู่ตรงที่บ้านเลขที่75ทับ4ถนนพหลโยธินกม11อยู่ใกล้ๆตลาดไทยห่างจากตลาดไทยแค่5นาทีเองเลยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะใครที่สนใจนะคะเรื่องผลไม้ก็ติดต่อ A4 Food ได้เลยรับรองเลยว่ามีผลไม้ทุกรูปแบบนะคะใช่ค่ะให้คุณผู้ชมเองหรือว่าใครที่ทำธุรกิจทางด้านนี้อยู่เนี่ยได้เลือกหากันอย่างแน่นอนเลยที่สำคัญคือผลไม้ของที่นี่มีคุณภาพแล้วก็สามารถรักษาความสดได้อีกด้วยนะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าวันนี้นะคะได้มาคุยกับน้องเคที่แล้วรู้สึกว่าตัวน้องเองนั้นมีพลังแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยฝันที่น้องฝันเอาไว้เชื่อเลยว่ายังไงเนี่ยก็ต้องทำตามฝันนั้นให้ได้สำเร็จในเวลาอันไม่ช้านี้อย่างแน่นอนแล้วก็อายุน้อยร้อยล้านไม่ไกลเกินฝันแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเคที่มากๆเลยด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะรวมไปถึงค่ะให้แรงบันดาลใจดีๆในการทำธุรกิจกับเราด้วยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีเคล็ดลับดีๆในการทำธุรกิจมาฝากอีกนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ